นะครับทั้งทางอำเภอปากเกร็ดเองนะครับแล้วก็เจ้าที่ทหารในส่วนของรสพต.พันสามนะครับทำการออกตรวจพื้นที่นะครับเพื่อหาผู้กระทำความผิดนะครับในส่วนของสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลานะครับซึ่งในการตรวจสถานบันเทิงเนี่ยเราได้พบว่ามีนักเที่ยวท่านหนึ่งนะครับที่ว่าตรวจปัสสาวะออกมาแล้วเป็นสีม่วงให้การซัดทอดนะครับว่าตัวเองเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ให้การว่าซื้อนะครับมาจากบ้านเลขที่สองนายนี้นะครับอยู่ทางเราแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยก็เลยไปที่บ้านเลขที่ดังกล่าวแล้วก็พบว่ากลุ่มของสองคนนี้เนี่ยทำการเล่นการพนันนะครับเล่นไพ่กันอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับเราจึงทำการเข้าขอตรวจค้นนะครับแล้วก็ได้พบกับหลักฐานนะครับบริเวณรอบๆที่สองคนนี้เนี่ยเล่นการพนันอยู่ก็จะมียาเสพติดนะครับถุงบรรจุที่มีกลิ่นของยาเสพติดเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็เงินสดโทรศัพท์มือถือนะครับตามที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับ